ับครับสวัสดีครับการประชุมวันนี้พิจารณาพรบประชามติผมทราบแล้วนะครับกรรมการผู้เขาทางฝ่ายเขาประชุมว่าจะพิจารณาไปโดยลำดับอย่างไรผมทราบรายละเอียดแล้วครับวันนี้ก็คาดว่าวันเดียวน่าจะแล้วเสร็จควรจะเป็นอย่างนั้นฮะครับแต่ว่าประเด็นเราไม่ทราบเรื่องประเด็นเพราะว่าทำเรื่องกฎหมายคงไม่ยาวที่กรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้วก็ไม่มีการแก้ไขเพราะนั้นคงจบเร็วพร่ำหยัดกับปรุงกระทรวงทบวงกรมส่วนพร่ำหยัดอื่นที่เสนอก็อันนี้ก็ต้องรอดูประเด็นก็คงไม่ยาวมากแต่อาจจะมีการตกเถียงว่ามีเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังเสนอเป็นบัญญัติเกี่ยวกับการเงินอะไรอยู่ครับผมครับส่วนยติของท่านไพบูลย์นั้นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีการอภิปรายเท่าไหร่นะครับครับผมคงจะต้องเปิดไม่มีร่างของฝ่ายค้านเพราะว่าทางรัฐบาลยังไม่ได้เซ็นมาเนี่ยถ้าหากของฝ่ายค้านเข้ามาที่ต้องพิจารณาในภายหลังว่ายังไงก็ได้ครับแต่ว่าโดยตัวไปก็ของสมาชิกก็ต้องเข้าสภาผู้แทนราษฎรครับผมอันนี้ก็คงเป็นไปตามกระบวนการของการพิจารณาตามกฎหมายและตามข้อบังคับครับก็คือจะไม่ต้องไปเจรจาให้ฝ่ายใดถอนหรอกผมไม่ต้องฮะผมไม่จำเป็นเราดูว่ากระบวนการข้อต้องรอดูว่าถ้าเป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเงินเขาต้องให้นายกรัฐมนตรีรับรองก่อนครับกระบวนการนั้นยังมาไม่ถึงสภาสภาก็เตรียมไม่คงไม่เกี่ยวกับเรื่องของสภาครับเหมือนเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าสำหรับการประชุมก็เป็นไปโดยปกติครับครับไม่เกี่ยวกับสภาอันนี้ไม่รู้เลยผมก็ยังไม่ทราบก็ทราบเมื่อวานนี้เหมือนกันว่ามีการลาออกซึ่งที่ไปที่มาแล้วก็อนาคตก็ยังไม่มีใครรู้จะลาออกนี่โดยปกติหลายพรรคการเมืองเนี่ยเวลามีสมาชิกคนสำคัญลาออกเหมือนจะมีปัญหาภายในหรือว่าแนวทางไม่ตรงกันหรืออะไรอย่างนี้ไหมครับผมว่าอันนี้มันก็ต้องถามเหตุผลท่านเองอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่ล่วงรู้ไม่ได้ก็รู้แต่ว่าท่านก็อยู่กับพรรคมานานมันก็เป็นธรรมดาคนมันพัฒนาการพรรคการเมืองก็เป็นอย่างนี้แหละคนเป็นนักการเมืองบางครั้งก็ถึงจุดหนึ่งก็อาจจะต้องแสวงหาที่ทำงานที่ดีกว่าคิดว่าจะทำงานให้ประเทศชาติได้ดีกว่าผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่การออกพร้อมกันหลายๆคนทั้งหมดมันเหมือนกับว่ามันเป็นตั้งก๊กออกกันเนี่ยก็แม้ก็อาจจะคิดเหมือนกันคนมีอุดมการณ์เดียวกันคิดเหมือนกันมันก็อาจจะตัดสินใจคล้ายกันพร้อมกันได้ไม่แปลกอุดมการณ์ที่ต่างไปจากพรรคเพื่อไทยปัจจุบันนี้เราจะสามารถคาดการณ์ได้ไหมครับว่าจะไปเล่นบทบาทไหนต่อหรืออะไรยังไงครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ออกไปก็ไม่ก็คือไม่ใช่คนที่เป็นส.ส.คนที่เป็นส.ส.ก็ยังอยู่ทั้งหมดก็คงคาดหมายยากต้องดูไปสักระยะผมไม่รู้จริงๆว่าท่านคิดอะไรไว้วางแผนอะไรไว้นะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้พูดถึงอุดมการณ์เชื่อว่ายังเป็นอันเดียวกันนะแต่ว่าวิธีการทำงานอาจจะแตกต่างกันได้นะการแยกการทำงานมันจะเป็นยุทธศาสตร์ที่ดีหรือมันจะเป็นความกระจัดกระจายภายในมันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างอยู่ที่บริบทที่ว่าจะรวมทั้งรัฐธรรมนูญมันเขียนให้มันเราต้องทำงานแบบไหนถ้ารัฐธรรมนูญมันเป็นแบบนี้อาจจะต้องทำงานแปรกระบวนแบบนี้ถ้ารัฐธรรมนูญแบบนี้อาจจะต้องทำแบบนี้อย่างเงี้ยผมเชื่อว่ามันก็ดีทั้งสองอย่างนั่นแหละแต่ทีนี้มันจะเหมือนจะไม่ชัดเจนกับสมาชิกพรรคที่เขาคาดหวังไว้กับพรรคกลัวว่ามันจะไม่มีความชัดเจนของการแยกกันจะดีหรือว่าไม่ดีนี่แหละมันก็การเมืองไทยมันเป็นอย่างนี้แหละวันนี้ยังไม่มีใครคาดหมายอนาคตประเทศได้
แล้วก็ยังไม่มีใครเชื่อว่าปีนี้ปีหน้า 2-3 ปีข้างหน้านี่มันจะเกิดอะไรก็จะเกิดกติกาอย่างไหนทุกคนก็ยังต้องแสวงหาอยู่ต่อไปอยู่แต่ครั้งนี้ไม่ได้เป็นโมเดลเดียวกับไทยรักษาชาติไหมท่านมองว่ามีความต่างความคล้ายกันไหมมันคงเป็นเงื่อนเวลาคนละอย่างตอนนั้นมันชัดเจนแล้วว่ารัฐธรรมนูญเป็นแบบนั้นการเลือกตั้งจะมีมาแล้วอะไรเงี้ยมันก็ตัดสินใจได้แต่วันนี้ก็ยังไม่สถานการณ์ยังไม่ใช่แบบนั้นนะครับท่านครับ มีการพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นวันพรุ่งนี้บ้างนะครับเพราะว่าแกนนำคนสำคัญก็ลาออกไปแล้วแล้วก็พอลาออกปุ๊บเนี่ยอย่างคุณหญิงสุดารัตน์ก็เท่ากับว่าไม่ได้อยู่ในยังอยู่ในบัญชีรายชื่อนายกอยู่ไหมครับอันนี้ผมยังสงสัยข้อกฎหมายอยู่นะว่าพอไม่เป็นสมาชิกพรรคแล้วนี่ยังเป็นแคนดิเดตอยู่ไหมยังมีความสมบูรณ์อยู่ไหมอันนี้ต้องไปดูข้อกฎหมายอีกนิดนึงเพราะพลเอกประยุทธ์เองก็ไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นสมาชิกเขาก็ไม่ได้เป็นสมาชิกเพราะนั้นถ้าเทียบเคียงอย่างนั้นก็ยังคิดว่าน่าจะยังเป็นแคนดิเดตของพรรคอยู่แต่เทียบเคียงกับท่านพลเอกประยุทธ์นะมีการเตรียมการอะไรไว้บ้างไหมครับที่จะรอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันพรุ่งนี้ผมว่าไม่มีใครเตรียมการอะไรหรอกมีแต่ห่วงโดยส่วนตัวผมแล้ววันนี้ผมห่วงวันพรุ่งนี้เท่านั้นเองห่วงว่ามันจะเขาจะตัดสินอย่างไรแล้วจะเขียนคำวินิจฉัยอย่างไรแล้วศาลจะอยู่ในสถานะอย่างไรเท่านั้นเองคิดอย่างนั้นเพราะว่าส่วนถัดจากนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดมันคาดหมายยากเมืองไทยก็คงแก้ปัญหาเฉพาะหน้ากันไปแหละอย่างไรที่ว่าหมายถึงว่าถ้าตัดสินอย่างไรเนี่ยก็ควรมีคำอธิบายที่ชัดถูกต้องอยู่ที่คำอธิบายอยู่ที่คำวินิจฉัยที่มันเป็นมาตรฐานถ้าผมห่วงตรงนี้ถ้ามันมีความคำวินิจฉัยที่มาตรฐานแล้วทุกคนยอมรับได้มันก็ดีถ้ามันไม่มาตรฐานแล้วยอมรับไม่ได้คนทุกวันนี้มันก็รู้เท่ากันคนมีความรู้ก็กฎหมายกันทั้งประเทศแหละท่านครับยติของทางฝ่ายค้านเกี่ยวกับพรบการออกเสียงประชามติเห็นว่าได้รับแจ้งว่ามีปัญหามันเท่าที่ทราบพวกเราวิเคราะห์กันมันก็มีปัญหาอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือการที่รัฐบาลเสนอมาด้วยระบุว่ามันเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศจึงต้องเข้ารัฐสภาอันนี้เราเห็นว่ามันไม่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศเพราะนั้นการเสนอน่าจะผิดช่องทางอันนี้คือเรื่องหนึ่งเรื่องสองก็คือในสาระจริงๆเนี่ยมันมีบทบัญญัติที่ไปควบคุมการรณรงค์ไว้อย่างเคร่งครัดมากก็เทียบจะเรียกว่าประชาชนหรือชาวบ้านนี่ไม่สามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กันและกันได้ก็เป็นเพียงกกต.ที่ให้ความรู้เพราะนั้นอันนี้มันจะทำให้คนไม่รู้และไปชี้ไอเนี้ยที่เราเป็นห่วงมันมีอยู่2ประเด็นแล้วทางฝ่ายค้านเห็นว่าจะมีการยื่นประกบอ่ะครับแล้วคราวนี้ทางวิปรัฐบาลเองก็ชี้ว่ามีปัญหาต้องให้คณะรัฐมนตรีไปพิจารณาก่อนเนื่องจากเข้าข่ายว่าเป็นกฎหมายการเงินนั่นแหละก็วันนี้มันกฎหมายเดียวกันหลักการเดียวกันแต่มันอยู่คนละสภาคนนึงอยู่รัฐสภาคนนึงอยู่สภาผู้แทนแล้วแถมไอ้ที่อยู่สภาผู้แทนเนี่ยก็ไปตีความว่าเป็นกฎหมายการเงินอีกแล้วก็ไปต้องรอนายกวินิจฉัยอีกแล้ววันนี้นายกก็ไม่รู้จะวินิจฉัยเมื่อไหร่เพราะนั้นวันนี้มันคงเข้าไม่ทันกันอยู่แน่ก็คือว่าของฉบับที่ฝ่ายค้านจะยื่นให้เข้าสภาผู้แทนราษฎรใช่ฉบับที่ยื่นให้เข้าสภาผู้แทนราษฎรนี่ต้องช้าไปอีกเพราะว่าเขาไปตีความว่าเป็นกฎหมายการเงินต้องความเป็นกฎหมายการเงินจะต้องเข้ารัฐสภาไหมครับหรือว่าต้องหรือเข้าสภาผู้แทนราษฎรเข้าสภาผู้แทนก็ได้เข้ารัฐสภาก็ได้แต่ความที่จะช้าก็คือต้องวินิจฉัยนายกเป็นคำวินิจฉัยนายกจะเซ็นอนุมัติหรือผ่านให้หรือเปล่าถ้านายกก็ไม่ผ่านให้ก็ตกแสดงว่าวันนี้การพิจารณาที่เกิดขึ้นเป็นการพิจารณายัตติร่างเดียวยัตติเดียวของรัฐบาลเท่านั้นแบบนี้จะมีปัญหาไหมว่าสมมติของรัฐบาลผ่านรอบวันนี้และทีนี้ของฝ่ายค้านก็ต้องเสนอตามหลังมาอีกสภาครับมันกลายเป็นว่ากฎหมายต้องออกสองฉบับหรือว่ามันต้องนั่นแหละจะเป็นครั้งแรกที่กฎหมายฉบับเดียวกันจะอยู่คนละสภาแล้วก็พิจารณากันไปคนละห่วงเวลาถ้าเกิดมันผ่านทั้งสองมันก็จะมีกฎหมายทั้งสองหรือเปล่า
ถ้าเห็นในอดีตมันถ้ามีกฎหมายแบบเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีเฉพาะพรบหรือกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมฉบับแรกเท่านั้นถ้างั้นมันเหมือนกับว่าต้องตั้งกรรมธิการซ้อนกันทั้งของฝ่ายสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการร่วมของฝ่ายรัฐสภาอย่างเงี้ยถ้ากฎหมายฉบับใดอยู่ที่สภาใดก็ต้องตั้งกรรมธิการสภานั้นอย่างเช่นวันนี้ของรัฐบาลถ้าผ่านก็ตั้งกรรมธิการของรัฐสภาถ้าของผู้แทนผ่านก็ต้องกรรมธิการของสภาผู้แทนทำไมมันไม่มีหลักชัดเจนที่จะวินิจฉัยว่ากฎหมายฉบับนี้อยู่ประเภทอะไรและควรส่งไปสภาใดครับอันนี้นะคือก็บกพร่องของรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยไปเขียนไว้ว่าถ้าคณะรัฐมนตรีวินิจฉัยว่าเป็นพรบเกี่ยวกับการปฏิรูปประธานแทบจะวินิจฉัยไม่ได้ประธานก็ต้องบรรจุตามนั้นเนี่ยเป็นปัญหาที่น่าห่วงว่าถ้าในอนาคตเนี่ยเกิดรัฐบาลเนี่ยวินิจฉัยมาว่านี่คือปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปรูปก็ต้องเข้าหมดแล้วเกิดอยู่ดีๆเกิดคิดไม่ดีอ่ะกฎหมายที่คิดจะต้องใช้ทางรัฐปิดปากฝ่ายค้านเนี่ยก็ตีความว่าเป็นกฎหมายเป็นรูปก็เสนอเข้ามาเลยท่านประธานก็วินิจฉัยไม่ได้อันนี้จะเป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างอ่ะเมื่อฝ่ายค้านคิดว่า กฎหมายออกเสียงประชามติไม่ใช่กฎหมายปฏิรูปฮะวันนี้จะลงมติกันยังไงฮะว่าจะไม่รับหรือเพราะว่าไม่งั้นก็เท่ากับว่าเป็นลงมติขัดกับหลักการที่คิดไว้นี่แหละก็จะต้องฟังคำอธิบายกันมากๆที่ในสภาเราคิดว่าจะต้องฟังว่าฝ่ายรัฐบาลก็จะมีเหตุผลอะไรอยากฟังอยู่เพราะนั้นเราก็ยังไม่ได้มีมติหรอกก็จะดูว่าอภิปรายอย่างไรถ้าเขาคิดว่าอธิบายได้มันเป็นเรื่องที่เราคิดคาดไม่ถึงนี้ก็รับกันได้แต่ก็สงสัยว่ามันเกี่ยวกับปฏิรูปตรงไหนน่าจะมันเกี่ยวตรงไหนถ้าที่เราคิดอยากฟังคำอธิบายในสภาเพราะว่าถ้าเราฟังแล้วมันฟังขึ้นเนี้ยเราก็ถอนฟังขึ้นเราก็รับเราก็ถอนได้ถ้าฟังไม่ขึ้นมันก็เสียหายหลักการแล้วเราเป็นห่วงในอนาคตมันจะเปิดทางให้รัฐบาลเอากฎหมายเข้าสภาไหนก็ได้ท่านประธานก็ไม่ทำอะไรไม่ได้ในเหตุผลทางการเมืองนี่ครับมองว่าทำไมรัฐบาลถึงจงใจอยากให้เป็นกฎหมายปฏิรูปและอยากให้ผ่านการพิจารณาของสองสภาก็สงสัยอยู่เหมือนกันถึงมองแง่บวกนะถ้ามองผมก็มองทั้งบวกทั้งลบถ้ามองบวกรัฐบาลก็อาจจะทำเร็วให้มันทันรัฐธรรมนูญหรือเปล่าถ้าคิดแบบนั้นนี่มันมีวิธีเร็วได้เยอะเร็วแล้วไม่ผิดเช่นก็คุณเข้าสภาผู้แทนธรรมดาแต่ก็3วาระรวดรัฐบาลก็3วาระรวดอันนี้มองเชิงบวกว่าเขาอยากทำเร็วถ้าเชิงลบก็คือเขาก็อยากจะซ่อนเขาก็อยากจะหมกเม็ดไว้ในประเด็นที่เขาอยากจะรวบรัดเช่นไม่ให้มีการรณรงค์อ่ะเพราะนั้นก็อยากจะให้รัฐมนูลมันผ่านหรือต่อไปรัฐบาลคิดว่าจะต้องทำประชามติอะไรก็เสกได้ดังใจเพราะนั้นก็เลยซ่อนมาตรานี้ไว้ก็เลยอาศัยเสียงรัฐสภาซึ่งเยอะกว่าอันเนี้ยพอเราคิด2มุมนะโอเคแต่นี้ถ้าออกเดี๋ยวคือต้องถอนฉบับถ้าวินิจฉัยแล้วถอนฉบับไปก็มาเอาเข้าแล้วมันก็เข้าไม่ทันอยู่ดีเพราะฉบับนี้ไปก่อนชะลอก็คือไม่เซ็นอะไรเงี้ยก็ได้มันเป็นครั้งแรกจริงๆมันเป็นอำนาจท่านนายกอยู่แล้วคือถ้ากดมาไม่เสร็จลงมาก็คือตกไปแต่ว่าก่อนจะตกไปเลยกดเอาแบบเร็วไหมเนะครับได้สร้างคุณูปการอย่างสูงยิ่งให้กับประเทศไทยตลอดมานะครับร่วมกับกลุ่มบุคคลอื่นๆนะครับในวันนี้นะครับทางเครือข่ายของเรานะครับจึงได้ขอแถลงการนะครับแล้วก็นำมายื่นอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงถึงจุดยืนนะครับกับทางท่านวุฒิสภานะครับซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแทนองค์กรสำคัญระดับชาติที่คือเหตุผลทั้งหมดที่เรามาในวันนี้ครับ
พรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่เห็นด้วยนะครับที่จะให้ยื่นครับอันนี้ก็เป็นมติพรรคชัดเจนแล้วในการประชุมส.ส.เมื่อวานเพราะว่าเหตุผลสำคัญก็คือก่อนที่เราจะลงนามยื่นเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกับพรรคร่วมรัฐบาลก็ได้มีการตรวจสอบชัดเจนแล้วว่าเป็นร่างที่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและผมคิดว่าความคาดหวังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็อยากเห็นการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยดำเนินการไปด้วยความราบรื่นแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขได้จริงไม่ควรมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่จะมาทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีปัญหาอุปสรรคเข้ามาอีกแต่ว่าสำหรับการยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก็เกรงว่าจะทำให้สังคมเกิดความเข้าใจไขว้เขวว่าในส่วนของการยื่นร่างของพรรคร่วมรัฐบาลนั้นมีความประสงค์ตั้งใจจะให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้จริงหรือไม่ในส่วนประชาธิปัตย์ก็เลยมีมติชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปยื่นศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ประกอบกับสัปดาห์ที่แล้วก็มีการลงมติรับหลักการในวาระที่1และตั้งกรรมธิการวิสามัญขึ้นไปพิจารณาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับท่านครับจะมีการกำชับกับส.ส.ของพรรคมั้ยครับเพราะว่าอาจจะมีบางเสียงที่ว่าไปลงมติที่นอกเหนือไปจากที่พรรคได้ตกลงกันไว้ก็ทุกคนก็มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติพรรคนะครับแต่ว่าคราวที่แล้วก็ยังเกิดคราวที่แล้วผมได้เชิญมาเตือนแล้วครับแล้วก็ได้เตือนไปทุกท่านแล้วนะครับครั้งนี้ก็ยังไม่เห็นว่าจะมีใครไม่เห็นด้วยกับมติพรรคนะครับนอกจากที่ว่าออกมติพรรคออกมาแล้วเนี่ยฮะจะมีการอภิปรายเชิญชวนสมาชิกคนอื่นๆให้ลงมติไปในทิศทางเดียวกันมั้ยครับเราก็ทำหน้าที่ของเราในส่วนประชาธิปัตย์เพราะว่าวิปรัฐบาลเนี่ยมีมติให้ฟรีโหวตแต่ประชาธิปัตย์ไม่ฟรีโหวตในส่วนประชาธิปัตย์ก็มีมติชัดเจนว่าเราไม่เห็นด้วยที่จะให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญนะครับในส่วนพรรคประชาธิปัตย์เข้าใจว่าก็มีมติไม่เห็นด้วยฮะแต่ว่าเราคาดหวังให้ร่างยติเนี่ยฮะไม่ไปถึงศาลรัฐธรรมนูญเราจะมีการเชิญชวนเสียงจากพรรคให้ร่วมโหวตในทิศทางเดียวกับเราด้วยมั้ยครับก็ทุกพรรคก็คงมีดุลพินิจในการที่จะวินิจฉัยตามความเห็นของตัวเองได้นะครับเราก็คงไม่ไปก้าวล่วงแต่ประชาธิปัตย์นี่ชัดเจนว่าไม่สนับสนุนที่จะให้ยื่นนะครับยังไปคาดการล่วงหน้าไม่ได้เพราะว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญคงไม่มีใครทราบล่วงหน้าก็ต้องขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาลว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยว่าอย่างไรครับแล้วก็ไม่ได้มีการเตรียมการล่วงหน้าอะไรนะครับนายกสำรองก็ยังไม่ได้มีการเตรียมการอะไรครับวันนี้ท่านประยุทธ์ก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่นะครับก็คงไม่มีความเห็นนะครับขอให้ขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นผู้วินิจฉัยเพราะว่าคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญผูกพันทุกองค์กรเพราะฉะนั้นก็ต้องรอตรงนั้นนะครับวันนี้จะมีเรื่องสำคัญเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่ผมได้ลงนามเสนอคณะรัฐมนตรีไปแล้วก็คือเรื่องของการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวซึ่งได้ลงนามที่จะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเช้าวันนี้โดยขออนุมัติวงเงิน 46,800 ล้านบาทเพื่อที่จะจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว5ชนิดนะครับแล้วก็
ถ้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วก็จะสามารถจ่ายเงินส่วนต่างได้ซึ่งความจริงเนี่ยเรามีเงินก้อนหนึ่งก่อนหน้านี้ 18,000 ล้านและได้จ่ายเงินส่วนต่างไปแล้วตั้งแต่วันที่9พฤศจิกายนซึ่งเป็นงวดแรกแล้วก็จากนั้นก็จะจ่ายทุกสัปดาห์สำหรับงวดถัดไปก็จะเป็นวันที่7ธันวาคมเพราะฉะนั้นถ้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบอันนี้ก็จะจ่ายงวดต่อไปคือวันที่7ธันวาคมได้ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเกษตรกรที่จะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดเนี่ยก็จะตกถึงประมาณครัวละ 40,000 บาทสำหรับสูงสุดนะครับนอกจากนั้นสำหรับเงินช่วยไร่ละ 1,000 บาทครอบครัวละไม่เกิน20ไร่ก็คือประมาณ 20,000 บาทสูงสุดนั้นก็จะจ่ายครึ่งหนึ่งก่อนคือจ่าย500บาทโดยจะเริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่3ธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วก็จะจ่ายเป็นเวลา3วันโดยโอนเข้าไปวันละ 1.2 ล้านครอบครัวรวมแล้วก็ประมาณ3ล้าน6แสนครอบครัวนะครับวันที่3ก็ล้าน2วันที่4ก็ล้าน2วันที่5ก็ล้าน2แสนครัวนะครับก็หมายความว่า500บาทก็จะเข้าบัญชีตั้งแต่5ถึง3ถึง5ธันวาคมอันนี้ก็ขอเรียนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่รออยู่ได้รับทราบส่วนเรื่องมันสำปะหลังอันนั้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้วนะครับแล้วก็จะจ่ายเงินส่วนต่างวันแรกคือวันนี้ซึ่งเป็นวันคิกออฟจ่ายเงินส่วนต่างที่จะโอนเข้าบัญชีธนาคารเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังโดยรัฐบาลประกันรายได้กิโลละ2บาท50สตางค์เงินส่วนต่างก็2 26สตางค์สำหรับงวดนี้ต่อกิโลกรัมนะครับรวมเป็นเงินสูงสุดที่เกษตรกรจะได้ต่อครอบครัวก็ประมาณครอบครัวละ 26,000 บาทอันนี้ก็คือสิ่งที่ขออนุญาตเรียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบเพราะทั้งชาวนาทั้งชาวไร่มันสำปะหลังก็รองเงินส่วนต่างงวดนี้อยู่นะครับก็ขอแจ้งครับท่านครับนะครับก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการคัดกรองเกี่ยวกับการตรวจข้าวเกี่ยวกับจนบางพื้นที่มีปัญหาถึงขั้นเหมือนกันแล้วตอนนี้มีการดำเนินการมาปีหนึ่งแล้วครับปีที่แล้วเพราะนั้นขั้นตอนกระบวนการก็ราบรื่นแล้วนะครับปีนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะเกษตรกรก็รับทราบแล้วก็ได้ไปขึ้นทะเบียนชัดเจนแล้วกับกรมส่งเสริมการเกษตรและเปิดบัญชีกับธ.ก.ส.แล้วขั้นตอนกระบวนการก็แค่รอทุกสัปดาห์เพื่อเคาะเงินส่วนต่างแต่ละสัปดาห์สำหรับข้าวเพราะมันไม่เท่ากันขึ้นกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ